สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้นวัดจัดไปจะพาทุกท่านไปนมัสการพระครูสุภัทจริยาภิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิและเป็นรองเจ้าคณะอำเภอจตุรภักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดไปชมหอไตรกลางสระน้ำซึ่งเป็นโบราณสถานสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่งดงามด้วยงานไม้แกะสลักประดับอาคารกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วต่อจากนั้นจะพาไปชมสิมโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันกับหอไตรติดตามรับชมได้เลยค่ะขอเจริญสุขสวัสดีทุกท่านที่นี่ก็คือวัดไตรภูมิตำบลดงแดงอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดอาตมาภาพพระครูสุภัทจริยาภิวัฒน์เจ้าวาดวัดไตรภูมิและก็รองเจ้าคณะอำเภอจตุรพักษ์พิมานซึ่งในวันนี้ก็จะได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องสถานที่สำคัญของวัดซึ่งถือว่าเป็นเขตโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรได้มีการขึ้นทะเบียนและก็มีการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีผู้วัดมาเดี๋ยวก็จะพาไปชมเป็นสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยตั้งวัดในระยะแรกๆซึ่งเป็นสถานที่เก็บคำพีต่างๆในทางพุทธศาสนาแล้วก็เก็บคำพีที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาของชาวบ้านการสร้างหอไตรในสมัยโบราณที่ท่านสร้างท่านก็จะขุดสระซึ่งสระตรงนี้ก็จะถือว่าอยู่ที่ตรงบริเวณกลางวัดพอดีซึ่งถือว่าเป็นที่กลางวัดเมื่อเป็นที่กลางวัดแล้วหลังจากนั้นท่านก็ได้สร้างหอไตรนี้ขึ้นมาซึ่งการก่อสร้างหอไตรนี้ก็คิดว่าเป็นการก่อสร้างในครั้งสมัยต้นๆกรุงรัตนโกสินทร์เพราะว่าที่นี่เป็นวัดชื่อวัดไตรภูมิแล้วก็เป็นสมัยก่อนก็เป็นสถานที่เรียนหนังสือของพระภิกษุในสมัยโบราณด้วยเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีที่เก็บหนังสือต่างๆเพื่อที่จะศึกษาเล่าเรียนและอีกส่วนหนึ่งก็คือในสมัยก่อนชาวบ้านที่ลูกหลานชาวบ้านที่บวชเข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือการจำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องทางราวต่างๆที่เป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องตำราต่างๆเช่นเกี่ยวกับตำรายาตำราโหราศาสตร์ตำราคาถาคมต่างๆเหล่านี้ท่านก็จะเขียนแล้วก็เก็บไว้ที่หอไตรแห่งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นพุทธสถานที่สำคัญของวัดแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการสร้างหอไตรท่านก็จะสร้างเป็นแบบจตุรมุขก็มีลังคาที่เป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นตู้ที่เก็บคำพีแล้วก็ประดับไปด้วยลายสมัยก่อนจะเป็นลายรดน้ำรอบๆหอไตรก็จะเป็นระเบียงที่เดินรอบได้ตรงนี้ก็จะมี
ตู้พระไตรปิฎกที่เป็นตู้เก่าที่เป็นตู้เก่าที่สร้างไว้ในสมัยก่อนๆเก็บหนังสือพระไตรปิฎกก็เหมือนกันกับตู้ใหญ่ที่อยู่ตรงกลางหอไตรนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้พระไตรปิฎกซึ่งตู้เหล่านี้ก็ทางกรมศิลปากรก็มาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่สำคัญของวัดก็คือศิลป์หรือโดยทั่วไปก็จะเรียกว่าโบสถ์แต่ภาษาอีสานจะเรียกว่าศิลป์ก็จะเป็นศิลป์โบราณก็คาดว่าการก่อสร้างก็เป็นต้นๆสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เหมือนกันครับหอพระไตรปิฎกการก่อสร้างศิลป์เนี่ยศิลป์ที่วัดไตรภูมิของเราเนี่ยเป็นศิลป์โป่งศิลป์โป่งที่มีเป็นช่างพื้นบ้านที่ได้ทำแล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมมาบ้างหลายครั้งก็มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งล่าสุดนี้ก็คือทางกรมศิลปากรก็ได้มาบูรณะเหมือนกันกับหอไตรหลังจากบูรณะแล้วก็มีความสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี้ก็ถือว่าเป็นแต่ก่อนนี้ก็ใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการบวชพระก็ตามการทำอุโบสถสังฆกรรมก็ตามการกรานกฐินก็ตามหรือว่าสังฆกรรมทุกอย่างก็จะทำอยู่ที่นี่แต่หลังจากที่ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่แล้วที่ศิลป์หลังนี้ก็ได้มีการถอดถอนออกไปแล้วก็จะไปใช้หลังใหม่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นโบราณเก็บไว้เป็นโบราณสถานของวัดเพื่อที่จะให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ได้ดูได้เห็นได้ศึกษาต่อไปที่ข้างในอุโบสถหรือว่าศิลป์เนี่ยก็จะมีพระประธานที่เป็นพระไม้ที่ท่านจะลงรักปิดทองซึ่งต่อมาก็มีการชำรุดบ้างทางกรมศิลปากรก็ได้มีการซ่อมแซมอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2556แล้วก็แต่ก่อนนี้จะมีพระไม้นี่อยู่เยอะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งก็จะมีการขโมยก็มีขโมยได้เอาลักเอาไปมากหลายองค์กันเพราะฉะนั้นก็เหลืออยู่ในส่วนที่เป็นพระประธานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเก็บไว้เป็นที่ปลอดภัยบ้างเป็นบางส่วนชมที่เคารพรักทุกท่านวัดไตรภูมิสร้างในปีพ.ศ. 2431เดิมชื่อว่าวัดอริยไตรภูมิชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านผือฮือตามชื่อหมู่บ้านอยู่ในตำบลดงแดงอำเภอจตุรภักษ์พิมานจังหวัด101
ซึ่งมีโบราณสถานที่สำคัญและงดงามตั้งอยู่ภายในวัดถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะไปนมัสการพระครูสุภัทจริยาภิวัตรเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิและไปชื่นชมความงดงามของไตรกลางสระน้ำและศิลป์โบราณซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเมื่อวันที่12กันยายนพ.ศ.2540ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับณวัดจัดไปในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ